หมายถึงสถานที่เช่นบ้านเป็นต้นซึ่งเป็นที่ที่บุคคลหลีกออกจากดังตัวอย่างข้างต้นนะครับหลีกออกจากบ้านออกจากเมืองอย่างเงี้ยนะครับหลีกออกจากศาลา ต่อไปก็นะแปลนะฝึกแปลสัมเดลากุโตอเปนติมองไปพัดออกแล้วนะ สัมเดลาสัมมาเนนใช่ไหมอเปนติเป็นกิริยาก็เป็นผู้พจน์เพราะนั้นสัมเดลาก็เป็นผู้พจน์สัมเดลานี่แจกเหมือนกับปุริสสะนะครับสัมเดโรสัมเดรานะอเปนติก็อเปติอเปนติอเปสิอเปทาอเปมิอเปมะเคยได้ยินคำว่าอเปหิใช่ไหมที่เป็นนั่นตัวจะเป็นนั่นคือให้หลีกออกไปให้ออกเนี่ยกุโตก็มาจากกิงสับนะกิงสับก็อะไรใช่ไหมโตปัจจัยเนี่ยอาจมันจะมีพัดไปว่าจากนะครับเสร็จแล้วในพอโตปัจจัยเนี่ยแปลงกิงเป็นกุนะนะแปลงโตปัจจัยเป็นกุนะครับด้วยสูตรอะไรด้วยสูตรสูตรอะไรล่ะนะครับกุหิงหังสุจักกุหิงหังสุจักนะน่าจะใช่ตัวนี้นะกุหิงหังสุจัก ด้วยจัดสับในสูตรของสูตรกุหิงหังสุจักนั่นแหละนะครับก็จะมีอยู่ในเกี่ยวกับกิงสับในสรรพนามนะครับจะมีอยู่นะกุหิงหังสุจักเสเสสุจักอะไรพวกนั้นอ่ะจะมีอยู่ลองเปิดไปดูก็ได้นะในกัจจายนะสูตรนะที่คำแปลดูที่กิงสับนะฮะกุหิงหังสุจะ228ใช่ไหม228 228นะกุหิงหังสุจะนะกุหิงกุหังนะนะเพราะหิงและหังวิพัฒน์แปลงกิงเป็นกุใช่ไหมนะครับจะสับท่านก็ไม่ได้บอกไว้นะที่จริงมันน่าจะเป็นจะสับด้วยนะสูตรต่อมาฮะ230นะครับตาละโตเถสุจะนะในพ่อตาละในพ่อโตในพ่อถะปัจจัยเนี่ยให้แปลงกิงเป็นกุได้นะเช่นกุตละกุโตกุถะเห็นไหมฮะถ้าใครมีกัจจายนะสูตรไอ้เนี่ยเล่มเนี่ยแบบนี้จะมีอุทาหรณ์ด้วยนะมีใช่ไหมมีนะตาละโตเถสุจะนะครับเอากิงเป็นกุด้วยตาละโตเถสุจะกุโตตาละโตเถสุจะกุหิงสุจะตาละโตเถสุจะมันใกล้ๆกันนะก็สำคัญนะครับสูตรนะผมว่าสำคัญเลยทีเดียวแหละสูตรเนี่ยกุฏะกุตละกุโตกุฏะนะครับสูตรที่เท่าไรนะ230ใช่ไหม228ใช่ไหม
228ใช่มั้ยฮะยังเงี้ยป่ะ262 262รูปสิทธินะ262นะครับอย่างงี้ก็ได้นะครับเลขข้างหน้าเป็นกัจจานะเลขข้างหลังเป็นรูปสิทธิเวลาดูหนังสือนะฮะประกอบจะได้ตละโตเถสุจะนะตละโตเถสุในเพราะตละปัจจัยโตปัจจัยและถาปัจจัยทั้งหลายกุอันว่าการที่เป็นกุกิจสะแห่งกิงสับโหติย่อมมีอย่างเงี้ยจะด้วยอย่างเงี้ยนะอุรอนก็เช่นกุตละกุโตกุทะอย่างเงี้ยกุโตอคโตสิตะวังนะกุโตอคโตสิตะวังท่านเป็นผู้มาจากไหนนะครับ เช่นกุโตอาคโตสินะตะวังอันว่าท่านอาคโตเป็นผู้มาแล้วกุโตแต่ที่ไหนหรือจากที่ไหนอาศิย่อมเป็นใช่ไหมแปลโดยพยัญชนะก็แปลอย่างนี้นะถ้าแปลความไทยก็คือท่านเป็นผู้มาจากไหนท่านมาจากไหนท่านเป็นผู้มาจากไหนก็ได้นะครับใช่ว่าเป็นท่านมาจากไหนเนี่ยกุโตอาคโตสิตะวังนะครับก็เด็กเกิดใหม่มาก็ถามเลยนะครับเพราะเด็กมันจะพูดภาษาบาลีได้เด็กแววออกมาก็กูโตอาคาโตสิตะวังเธอมาจากไหนตรงอาคาโตสิมีครับมีสนธิอาคาโตอาสิใช่ใช่ไหมกูโตอาคาโตสิตะวังเด็กก็ไม่บอกมาจากไหนก็บอกมาถ้าเด็กมาจากสวรรค์จากเทวโลกก็เทวโลกโตอย่างเงี้ยจากเทวโลกถ้านั่นคือเกิดมาเป็นคนเนี่ยถือว่ามีบุญอ่ะแสดงว่ามาจากที่ดีนะมาจากสุคติภูมินะครับถ้าเกิดมาจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันก็คงอีกเรื่องหนึ่งนะมันจะ นั่นมาจากไอ้วิบากที่เป็นอกุศลเพราะนั้นวันนั้นพวกเราเนี่ยถือว่ามีบุญมากเลยนะที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับเป็นคนแล้วยังเป็นตีเหตุเป็นทวิเหตุเป็นตีเหตุบุคคลด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งดีใหญ่พบพุทธศาสนาด้วยอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นโชคดีเลยนะครับมีบุญมากเลยนะเพราะนั้นจงภูมิใจในความเป็นมนุษย์เป็นคนของเราเนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทแล้วก็ทำความดีเพิ่มไปนะดีสมมาเกิดมาดีทำดีต่อไปอีกนะครับดีสะสมดีไปเรื่อยๆดีเล็กๆน้อยๆก็ควรทำนะอย่าประมาทว่ามันเล็กน้อยนะครับดีน้อยดีมากดีที่ไหนมันก็ดีทั้งนั้นแหละเพราะมันดีมันดีเมื่อมันดีมันดีมันดีนานอย่างเงี้ยนะวันนั้นโชคดีแล้ว เกิดมารูปสวยรูปงามรวยทรัพย์มีปัญญาโอ้ครบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ แต่ว่ามันจะหมดมันก็จะหมดได้เหมือนกันในกระเป๋านะครับเพราะนั้นก็ต้องรีบ รีบสะสมเอาอีกนะ บุญเก่ามันหมดไปก็เดี๋ยวบุญใหม่ไม่ได้ทำมันก็หมดเลยนะเพราะนั้นก็บุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็ทำเพิ่มอีกอย่างเงี้ยนะครับ
เราก็ไม่รู้ได้นะก็นะฮะอย่างเช่นเดรัจฉีย่อมพ่ายแพ้จากพระพุทธเจ้าครับถ้าเกิดเราเป็นแปลว่าแก่นะแก่เดี๋ยวใช่ก็ผิดไปแล้วเราต้องดูได้ว่าไหนเดี๋ยวข้อไหนฮะข้อที่ว่าเดรัจฉีย่อมพ่ายแพ้จากพระพุทธเจ้าครับเดรัจฉีทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้แก่พระพุทธเจ้าใช่ไหมแก่นี่มันต้องลักษณะเป็นผู้มอบให้นะมอบให้เนี่ยคือมอบให้ด้วยดีต้องมอบให้ด้วยดีใช่ไหมใช่มอบให้ด้วยดีคือด้วยการบูชาหรือการด้วยการสงเคราะห์ใช่สัมปทานต้องเป็นสิ่งดีๆที่ให้กับใช่ใช่คือเป็นผู้รับมอบนั่นแหละแต่อันนี้มันความหมายบาลีเป็นหลักครับใช่ต้องคำนึงถึงไอ้ตัวเราต้องคิดถึงไอ้ตัวสับสัมปทานหรืออัปทานอะไรด้วยนี้ด้วยนะกัลนะมันเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือเปล่ามันเป็นกรรมหรือเปล่ามันเป็นอัปทานเป็นที่หลีกออกหรือเปล่ามันเป็นที่มอบให้ด้วยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องคำนึงตัวนั้นเป็นโอกาสะเป็นอาธาระเป็นที่รองรับกิริยาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะต้องตัวเนี้ยต้องเอามาพิจารณาด้วยนะครับเราจะไปเอาตามที่ภาษาไทยได้ทั้งว่าไว้มันบางทีมันไม่เข้ากันนะครับมันจะไม่เข้ากับภาษาไทยนะเป็นบางอย่างนะครับมันจะไม่ตรงกันเพราะนั้นก็ยึดหลักบาลีนะ อันนี้มันเป็นวิพัฒน์มันบอกบ่งบอกอยู่แล้วนะอย่างพุทธสมาปราเชนติปิฎิยาเนี่ยมันจะเป็นจรูชีก็ไม่ได้ละนอกจากว่ามันจะมีวิพัฒน์ที่มันวิพัฒน์อย่างหนึ่งคำแปลอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าวิพัฒน์หลอกนะก็มีแต่นั่นก็มีกฎเกณฑ์ของเราก็ต้องไปจำสูตรที่ท่านบอกเอาไว้นะมันก็ช่วยได้เพราะมันมีบางบทที่ทำให้เรารู้ว่าควรจะแปลอะไรใช่ๆนะครับเพราะว่าในกาลกะนี่มันมีวิพัฒน์หลอกอยู่นะวิพัฒน์เป็นอย่างนี้แต่คำแปลอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราสามารถเอากฎเกณฑ์ตัวเนี้ยไปจับเอาได้อย่างคำว่าสังเคทินเนอย่างเงี้ยมหาพลังนะสังเคทินนังมหาพลังก็ได้นะทานังอันว่าทานทินนังอันท่านถวายแล้วสังเคเนี่ยสังเคเราจะแปลว่าอะไรเราจะแปลว่าในได้ไหมแก่ได้ไหมต้องแปลว่าแก่อย่างเดียวนะครับจะแปลว่าในก็ไม่ได้ใช่เพราะว่ามันเข้ากับธาตุเนี่ยคือถวายต้องถวายแก่ให้แก่ถ้าบอกว่าให้ในมันไม่เข้ากันธาตุก็มีกลุ่มที่จะใช้ในกลุ่มวิพัฒน์เกิดมันอย่างนี้เรียนแบบตกจากอะไรเนี่ยครับใช่นะตัวนั้นคือมันเป็นคล้ายๆกำหนดมาแล้วตัวนั้นกำหนดเข้ากับธาตุอะไรพวกเนี้ยนะครับ มหาพลังมหาปภาพมะเนี่ยตัวนี้นะเอ้ตัวเป็นสัตว์มีพิพัฒน์นะครับแต่ความจริงมันเป็นจรูฉีเป็นไอ้คำแปลเป็นอัดของจรูฉีนะแก่นะครับนะตัวนี้มันเป็นต้องเติมเข้ามานะตายาทานังนะทานังว่าทานตายาอันท่านทินนังถวายแล้วสังเคแก่พระสงฆ์มาพลังมีผลมาก
หรือเป็นทานมีผลมากโหติย่อมเป็นก็ใส่กิยาเข้ามาอีกก็ได้นะครับนี่ฮะตัวนี้มันทาธาตุนะทินนังตัวเนี้ยทินนังตัวเนี้ยมาจากทาธาตุแล้วก็ตาปัจจัยนะครับตาตัวนี้จะเป็นทินนะนะนี่ทินนังตัวนี้แปลว่าถวายแล้วหรือให้แล้วตาเนี่ยแปลว่าแล้วแปลงตาเป็นอินนะด้วยพิธาที่โตอินนะอันนะอินนาวาอยู่ในกิจนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นทาธาตุเนี่ยทานังว่าทานตยานท่านทินนังถวายแล้วสังเคแก่หรือให้หรือในอะไรก็เลือกไปเป็นแก่พระสงฆ์มหาพลังมีผลมากหรือเป็นทานมีผลมากโหติย่อมเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใส่โหติเข้ามานะอันนี้แสดงว่ามันเป็นเนี่ยมันเข้ากับทาธาตุถึงแม้จะเป็นวิพัฒน์แปลกประหลาดยังไงก็แล้วแต่ว่าต้องแปลเป็นจตุถีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิพัฒน์หลอกนะวิพัฒน์อย่างหนึ่งคำแปลอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมีมากนะในกาลกะนะครับถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยให้ต้องให้แก่ใช่ไหมให้ในมันก็ไม่เข้ากันอ่ะเพราะว่าในเนี่ยคือเป็นลักษณะที่รองรับเช่นนั่งบนเก้าอี้นอนบนเตียง อยู่ในบ้านหรือที่บ้านปลาอยู่ในน้ำใช่ไหมนกบินบนอากาศอย่างเงี้ยมันพวกนั้นมันใช้ให้พวกเป็นที่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่ฐานรองรับนะครับเป็นอาธาระแต่ลักษณะที่มันถวายทานเนี่ยมันต้องจตุถีอย่างเดียวแหละนะครับแก่นะผมก็ว่าทำนองนี้คล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรสะกดจิตหรือเปล่าพยายามจะให้มันเป็นจตุถีที่จริงมันไปตามนั้นแหละแต่ผมยังเข้าไปยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นลักษณะนี้แหละสมิงอ่ะสมิงเป็นเพราะนั้นถวายทานซึ่งก็ไม่ได้ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราเพราะว่าไอ้สมมติว่าสังเคเนี่ยสังฆามันจะมีวิพัฒน์อยู่ที่เป็นสระเอน่ะอย่างปุริสาสามมีสระเออยู่กี่ที่อาจารย์ประธานองค์การก็จะถามเหมือนกันนะปุริสาสาธาพระมาลาเนี่ยมีที่เป็นปุริเสเรามีกี่ตัวทุติยาพระอุปโภคแล้วก็สัตตมีฝ่ายเอกพจน์ใช่ไหมปุริโสปุริสาอารัมระโพปุริสาโพปุริสาวันโตปุริสาทุติยาปุริสังปุริเสตติยาจรุฉีปัญจมีสัตถีสัตตมีพัทปุริเสปุริสัมหิปุริสัตมีปุริเสสุเพราะนั้นตัวนี้เป็นสัตตมีนะครับสมิงเป็นเอนะครับด้วยสมาสมิงนางวานะใส่สูตรกำกับไว้ด้วยสมาสมิงอาจารย์เขียนทั้งหมดไว้ว่าวิพัฒน์หลอกใช่ครับเดี๋ยวถ่ายไปให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนจะดูฮะวิพัฒน์หลอกสังฆาฮะสังฆาแล้วสมิงเป็นเอเป็นฉันทีครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลไปตามวิพัฒน์เพราะว่ามันต้องแปลไปในอัดของจตุถีเขาเรียกว่าสังเทนี่เป็นสัตตมีใช่ไหมครับหมายถึงแปลว่าบอกว่าสัตตมีแปลในอัดจตุถีใช่วิพัฒน์เขาเรียกว่าวิพัฒน์สัตมีแต่ว่าอัดมันเป็นจตุถีครับประโยคจริงนี่ในวงเล็บไม่มีใช่ไหมจ๊ะเพราะเราต้องใส่ที่จะวงเล็บไว้ทานังตะยานทานังอ๋อใช่โยกเข้ามาต้องใส่เข้ามาประโยคมันเต็มมีแค่สามคำสังเทจินดังมากขลังใช่แต่ว่าตัวนั้นมันต้องโยกเข้ามานะเพราะว่าความมันจะไม่สมบูรณ์ถ้าเพราะว่าทินดังมันตัวบ่งบอกอยู่แล้วแหละอันนี้ประโยคกรรมใช่ครับถ้าไอ้ตัวนี้ก็ใช้เป็นตับปัจจัยคุมภาคก็เป็นประโยคกรรมวาจกแต่ถ้าใช้เป็นโหติแปลว่า
เป็นทานมีผลมากโหติย่อมเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นกตุนะนะครับเรียกว่ากัดนอกกรรมในกรรมอยู่ข้างในหรือว่ากตุอยู่ข้างนอกเงี้ยนะครับครับก็จะอยู่ในสูตรอะไรอยู่ในกาลกาแหละนะก็ยังไม่ถึงตรงนั้นก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมพาไปนวดไปนี่นะก็ดูก็ดูนะฮะส่วนที่311นะฮะ311มีพอดีหน่อยนะสัมปทานเนจาฮะสูตร311ฮะกัจจนะสูตรที่311รูปสิทธิสูตรที่325สัมปทานเนจานะตัวนั้นน่ะเห็นไหมฮะลงสัตมีพัดในอัตสัมปทานะนะวงเล็บจตุถีพัดเช่นสังเคทินังมหาปลังเนี่ยทานอันบุคคลถวายแล้วแก่พระสงฆ์เป็นทานมีผลมากเนี่ยถ้าเป็นทานมีผลมากก็จะเรียกว่าโหติย่อมมีสูตรที่311แล้วก็พระรูปสิทธิก็325สูตรสัมปทานเนจะสัมปทานเนจะสัมปทานเนจะสามร้อยไม่ใช่ครับใช่สัมปทานเนจักเอาทำไมไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเหรอโซละ311แล้วก็325รูปสิทธิครับรูปสิทธินะก็หมดนะแวะไปนวดแวะไปนี่นะครับฮะครับใช่ตัวมันเป็นเอสัตตมีแต่คำแปลมเป็นจตุถีอย่างเงี้ยนะครับก็ดูที่แบบฝึกแปลนะก็สำเนรากุโตอเปนตินะใช่ไหมสำเนรานว่าสำเนรทั้งหลายอเปนติย่อมหลีกออกกุโตแต่ที่ไหนหรือจากที่ไหนนะครับนะแปลว่าจากนะจากที่ไหนก็กุโตก็มาจากกิ้งสับแล้วก็โตปัจจัยอาจมันจะมีพัดนะครับแล้วก็ในพ่อโตปัจจัยก็แปลงกิ้งเป็นกูด้วยตาละโตเถสุจานะนะฮะต่อมาข้อ2สัมมเนราคามาอเปนติสัมมเนรานว่าสัมมเนรทั้งหลายอเปนติย่อมหลีกออกคามาจากหมู่บ้านอันนี้แปลงสมาเป็นอานะคามาด้วยนะอุทหรณ์นะครับอันนี้ลงสมาวิพัฒนามนะส่วนกุโตนั้นลงโตปัจจัยนะครับโตปัจจัยที่ได้ชื่อว่าวิพัฒน์มันมีอีกประเภทหนึ่งที่มี15ตัวน่ะนะครับเรียกว่า ปัจจยะเขาเรียกว่าวิพัตติปัจจยะนะปัจจัยที่ได้ชื่อว่าวิพัตพวกโตปัจจัยนะครับที่ชี้ที่แจกไปนะครับจะอยู่ด้านหลังเนี่ยมีไหม หน้า126ครับ ถ้าดูไปจะมีนะประทับบาลาไม่รู้แจกเป็นอันไหนเป็นอันไหนไม่รู้นะ126นะครับด้านหลังสุดนะเนี่ยคือปัจจัย15ตัวเนี่ยแนะนำนิดหนึ่งนะครับปัจจัย15ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยที่ได้ชื่อว่าวิพัตคือปัจจัยเหล่านี้เอาเป็นวิพัตไปได้เขาเรียกว่าวิพัตติปัจจยะนะวิพัตติปัจจยะปัจจัยที่ได้เป็นวิพัตแล้วก็จัดเป็นพวกอัพยยะด้วยนะครับเป็นพวกนิบาตด้วยนะ ค
คือโตนะโตตะละทะทิวะหิงหังหะทะหินจนังทาทาจนังทานิละหิทุนาเนี่ย15ตัวนะครับลงหลังจากสรรพนามมีสรรพเป็นต้นนะครับมี15ตัวนะครับเห็นไหม เจอแล้วนะครับเห็นไหมเพราะนั้นโตปัจจัยเนี่ยกูโตเนี่ยมันลงหลังจากกิ่งสับนะครับโตปัจจัยลงหลังจากกิ่งสับหลังซึ่งเป็นสรรพนามเหมือนกันก็ลงมาตัวเนี้ยเพราะนั้นก็แนะนำเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าวิพัตติปัจจยะนะปัจจัยที่ได้ชื่อว่าวิพัตหรือปัจจัยใช้ในอัตของวิพัตนามนะครับพอเวลาลงมาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเอกวจนะผู้วจนะนะครับโตปัจจัยตัวเดียวเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเอกวจนะและผู้วจนะเช่นกุโตเนี่ยจะเป็นเอกวจนะก็ได้ผู้วจนะก็ได้นะครับ มันแทนเท่ากับโตปัจจัยตัวนี้มันแทนเท่ากับไอ้สมาหีนั่นแหละแทนมันจะมีพัดทั้งหมดเลยคือสมากับหีอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะนั้นบางทีในหนังสือที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันมีบางทีก็มีโตปัจจัยมาแทรกมีอะไรตัวนี้มานะเพราะนั้นก็จะได้ทราบเลยว่าตัวนี้มันมีอยู่นะครับถ้าเป็นวิพัฒนามเราก็เห็นอยู่ละมี14ตัวใช่ไหมแต่ว่าโตเนี่ยบางทีมาจากไหนอีกอย่างเงี้ยนะ ข้อ3นะฮะราชากุโตนิคโตนะราชาว่าพระราชานิคโตเสด็จออกไปแล้วกุโตจากที่ไหนข้อ4ราชานครานิคโตนะราชาว่าพระราชานิคโตเสด็จออกไปแล้วนครา จากพระนครนิคโตเนี่ยมาจากนิบทหน้าขมุธาตตปัจจัยนะครับนิบทหน้านิอุปสรรคบทหน้าขมุธาตทติมิในการไปแล้วก็ตปัจจัยนะครับ ลบมาที่สุดของธาตุนะครับแล้วก็ซ้อนคะขึ้นมาแปลว่าเสด็จออกไปแล้วหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็คือออกไปแล้วนะครับนักกุโตจากที่ไหนนักคาราก็จากพระนครทารกรว่าเด็กชายปัตติย่อมตกเนี่ยปัตตธาตุนะครับกุโตจากที่ไหน ทารกรว่าเด็กชายปัตติย่อมตกรุกขาจากต้นไม้อันนี้แปลงสมาเป็นอาหมดเลยนะครับเหมือนกับไอ้ปุริสานั่นแหละปุริสาปุริสัมหาปุริสัสมานะแปลงสมาเป็นอาด้วยสมาสมิงนังวาสูตรนะครับแปลงสมิงเป็นอาแปลงสมิงเป็นเอสมาเป็นอานะด้วยสมาสมิงนังวาปุริโสนว่าบุรุษโอโรหติย่อมลงนะฮะอวะหรือโอเนี่ยแปลว่าลงโลหะแปลว่าขึ้นนะ ในการเกิดในการงอกขึ้นนะครับแต่อันนี้ไม่มีอวะหรือก็โอแล้วก็แปลว่าลงไปกับความก็เป็นสังหารอัตของธาตุไปนะครับเป็นธาตุวัฏฐวิภาทกะนะอุปสรรคที่ทำให้อัตของธาตุเสียหายไป จากขึ้นออกมาเป็นลงไงไหมปุริสารว่าบุรุษโอโรหติย่อมลงเคหาจากเรือนนะเคหาแปลว่าเรือนนะครับคามะแปลว่าหมู่บ้านนะฮะคารังแปลว่าเรือนนะครับเคหะคาระเนี่ยแปลว่าเรือนคือหลังเดียวนะถ้าเป็นคามะหมายถึงหมู่บ้านแสดงว่ามีจำนวนหลายหลังนะครับมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายพายันติย่อมกลัวเกหิจากใครทั้งหลายจากใครทั้งหลายจากใครทั้งหลายเหล่าไหนนะจากใครทั้งหลายนะครับเหล่าไหนด้วย หรือจากชนทั้งหลายเหล่าไหนก็ได้นะครับเกหิชเนหิจากชนทั้งหลายเหล่าไหนมนุษย์สาข้อ10มนุษย์สาว่ามนุษย์ทั้งหลายพายันติย่อมกลัวโจเรหิจากโจรทั้งหลายในหิมันจะมีพัดใช่มั้ยฮะโจเรหิส่วนเกหิตัวนั้นมาจากกิงสับแล้วก็หิปัญจมีวิภัตนะครับในเพราะหิก็แปลงกิงเป็นกะด้วยเสสุจะสูตรนะครับในเพราะหิภัตแปลงกิงเป็นกะด้วยเสสุจะสูตร
เสร็จแล้วในพ่อเหตุพาดก็เอาอาบของกาดเราเนี่ยเป็นเอด้วยสุหิตสวะกาโลเอนะฮะมันมีขั้นตอนของการทำตัวรูปอยู่ครับครับเป็นผู้พดใช้เป็นเหล่าหรือหมู่หรือพวกอะไรจะไปจับใครทั้งหลายอย่างเดียวไม่ได้ต้องใส่เหล่าไปจับใครทั้งหลายก็น่าจะได้อยู่นะจับใครทั้งหลายใช่ใช่ให้รู้ว่ามันเป็นผู้พดใช้เป็นหมู่เป็นผงเป็นพวกอะไรเงี้ยอเปนติย่อมหลีกออกนิกโตย่อมออกไปหรือออกไปแล้วนะฮะปัตติย่อมตกโอโลหติย่อมลงกุโตจากไหนพายติย่อมกลัวเคหะเรือนนะฮะโจระโจรรุกขะต้นไม้ปปะเตภูปปะตะภูเขา หมดเวลานะก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวกว่าสำเร็จอดฉันเพลนนะเอาไว้แค่นี้อันนี้หมดนะครับสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสุกิตาโหทะทีคายุกาโหทะสัพพทุกขามุจจทะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกองค์ทุกท่านด้วยเทินแล้วเราต้องแปลว่าแล้วด้วยใช่ไหมครับถามใจถามโต